าใหม่ซ้ายของเบลินครับเมื่อวานนี้เจ้าเฮือนที่ครับนักชกจากกัมพูชาเช่นกันเป็นเพื่อนร่วมค่ายของเบลินนี่แหละครับโอ้ยโอ้ยซ้ายบวกครับโอ้ยคนจำเป้าครับดีมันลุกเร็วครับกรรมการยังไม่ทันนับนี่ครับพยายามจะปักด้วยศอกทรงมวยไม่ค่อยสวยครับทางด้านเบลินแต่ลูกตื้อครับเดี๋ยวดูลูกตื้อลูกทรหดครับนักมวยจากกัมพูชาใน 80% นี่ไว้ใจได้นะครับในเรื่องของท่าทรหดแล้วก็หัวใจนักสู้ครับโอ้ยนี่ครับจังหวะเตะก้านคอครับหลุดนะการจะดึงหลบก้มหลบครับต้องบอกว่าแกกล้ามากครับดึงตัวหลบแข้งลูกนี้ครับอ้าวอีกแล้วครับแม่สองคนติดครับโอ้ยแล้วบอกว่าบริเวณใต้ตาทางด้านขวานะครับแดงเป็นปื้นเลยครับเอาอีกแล้วครับนี่ครับจังหวะหลวมครับเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับเจ้าเบลินดูว่าตรงนี้เริ่มจับทางได้ไปเดินเข้าหาโอ้ยหวังได้เสียแล้วครับลูกนี้ไล่แทงไปก่อนครับจับนายตีก่อนเลยครับจะหน้ามาใหม่ขยับเดินเผื่อเกียร์เข้าหาอีกครั้งนึงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละครับได้เหมือนกันครับโอ้ยหุกซ้ายเต็มๆครับคนเตี้ยเลยครับทางด้านดอกด้านเจ้ามาใหม่เอาละครับต้องมันกันทางด้านตอนนี้ทางด้านเบลินนี่ครับปวกด้วยหุ้มซ้ายพยายามจะเข้าในเอาไว้ครับกดแทงด้วยเข่าซ้ายครับมาใหม่หุกซ้ายเติมด้วยแข้งขวาแต่นี่อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมมาเลยครับว่าอาจจะเป็นมวยใหม่หน่อยครับแต่ลูกบ้าลูกตื้อครับโอ้ดูครับเอาเลยครับดักด้วยหุกซ้ายมาใหม่เบลินกันล็อกไว้เลยครับตอนนี้เบลินมีเลือดกำเดาไหลทะลักออกมาครับโดนพายุมันของนั่นเจ้ามาใหม่เข้าไปเอาดีครับความแม่นยำเป็นรองมาใหม่ครับหุ้มซ้ายเบลินดึงมีสเต็ปฟุตเวิร์กครับโอ้ยสองทัดมาละเต็มทางครับไม่เป็นไรครับลุกเร็วกรรมการให้โอกาสไล่ตอนต่อครับด้านเบลินโยกมาจิ้มลำตัวแข้งขวาของมาใหม่รอสวนครับนี่ครับความแม่นยำแม่หนักหน่วงนี่ต้องบอกว่าเบลินหนักกว่าครับแต่เรื่องความแม่นยำเนี่ยไปดูกันลองเอาละครับตอนนี้จังหวะเปิดทั้งคู่ครับมาดูว่าใครจะพลาดก่อนนะนั่นเองครับหมดยกที่1ครับพักกันท่านผู้ชมครับกับโกลบอลไฟท์แชมเปี้ยนชาเลนจ์วันพุธที่26มีนาคมอดใจรออีกนิดนึงครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงครึ่งทางของโกลบอลไฟท์ในวันนี้ครับและคู่ชิงหรือว่าผู้เอกนำรายการครับสับสีสิทธิ์ผู้ใหญ่ฝัดครับจะเจอกับยอดเงินสิทธิ์คนไทยชิงแชมป์ในพิกัด58กิโลกรัมหลายๆคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะมีแชมป์อยู่แล้วแต่บอกว่าปัจจุบันต้องบอกว่าสละแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมสำหรับเพชรสาแก้วนันทิพัฒน์ขนส่งครับนอกจากมีการชิงแชมป์แล้วยังจะมีการป้องแชมป์อีกเป็นระยะนะครับทั้งหมดที่เป็นแชมป์ของเราถึงวาระป้องกันก็ต้องป้องกันตามกำหนดครับแต่ต้องบอกว่าแชมป์ประจำสัปดาห์ครับจะคว้าเงินรางวัลพิเศษอีก10,000 บาทด้วยครับเอาละครับเปิดฉากมาพุ่งก็ชนครับเป้าหมายมีไว้พุ่งชนครับเบลินเอาละครับอันนี้วัดดวงแล้วครับทางด้านเจ้าเบลินเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับซ้ายยาวอัดเข้าไปครับทีด้วยซ้ายนี่ครับเติมด้วยแข้งขวาโอ้ยกระเตะทั้งแข้งกระเตะหนังจริงครับเบลินแล้วมาใหม่กดเอาไว้ครับไม่ให้ตีครับโอ้จะบอกว่าอาวุธแกนี้รุนแรงใช้ได้ครับทางด้านเจ้าเบลินเปิดจิตหน่อยหนึ่งจับจังหวะให้ได้จะเป็นมวยที่น่ากลัวขึ้นมาคนหนึ่งเลยครับแล้วมาใหม่จะไม่เดินครับมาใหม่จะไปจับจังหวะหัวแข้งขวาโต้ออกมาแล้วแข้งขวาทิ้งด้วยกับปั้นหลุดครับไม่ถึงครับตั้งรับใหม่ครับทางด้านเจ้าเบลินวงในมาอีกครั้งเข้าในแต่ไม่ใช่ของถนัดของตัวเองนะครับเบลินเบลินพยายามเติมแข้งซ้ายแล้วก็ฮุกซ้ายตามครับอาวุธเด็ดกันอยู่ที่หมัดซ้ายอ้าวโอ้ยลูกนี้เข้ามวยหลวงครับนี่ครับพยายามจะเตะด้วยซ้ายโอ้ยจังหวะนี้เต็มๆครับบวกด้วยศอกซ้ายครับโอ้ยล่วงเลยครับโอ้นี่จังหวะที่ซ้อมมาดีครับโดนแล้วลุกเร็วเลยครับโดนหนักเหมือนกันครับโอ้อาศัยว่าร่างกายดีครับเอาละครับกรรมการให้โอกาสเอาละครับนี่ครับ
คุยตามกันครับอุ้ยน้ำตะปัดนะครับน้ำกระจายครับทางด้านเพชรมามาใหม่นี่ครับพยายามจะเสยด้วยอัปคัตซ้ายครับแล้วเกาะในโอ้เดี๋ยวไปคนเสียนับเดินไล่คนได้นับครับนี่ครับเล่นงานพับในโอ้โหแต่แค่ซ้ายอุ้ยแต่ทางด้านมาใหม่ก็รอสวนทันควันเหมือนกันครับแต่วันนี้ทางด้านมาใหม่มีลูกโอ้เอาประมาณไปหรือเปล่าครับทางด้านมาใหม่โดนมาซ้ายเอาบวกจังหวะเปิดแล้วตอนนี้ดูว่าใครหล่นครับโอ้ดูที่ความต่อเนื่องแล้วล่ะครับทางด้านเบอร์ลินมาใหม่แกจับจังหวะ2อยู่ครับกรรมการไล่เบอร์ลินเข้ามุมครับเตือนทางด้านมาใหม่ปล่อยเยอะเกินไปไม่ได้ครับเอาละครับทำได้ต้องทำครับจังหวะนี้โอ้โหเบลินมั่นใจขึ้นครับโดนนับแต่ยังบวกอาวุธได้ตลอดครับเดี๋ยวตายกันมุ่งมั่นเหลือเกินครับเบลินโอ้โหนี่ครับจังหวะใส่เข้าหน้าอกครับแทงขวามาเลยครับให้เดินก็เดินครับเอ้าโอ้ยหันลี่หันขวาทิ้งด้วยสองซ้ายเบลินพยายามจะบวกสู้โอ้ต้องเบรกนับก่อนครับโอ้พอเดินนี่น่ากลัวครับโอ้นับ5นับ6ครับไหวไม่ไหวครับเบลินยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ตู้ครับท่านเบลินโอ้ต้องชื่นหัวใจจริงๆครับตอนนี้น่าเสียไป2นัดแพ้นะครับหมดยกที่2ครับโอ้ยพักกันเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวกลับนะครับเจ้าเบลินนาโลครับจากกัมพูชาแต่พูดถึงเรื่องหัวจิตหัวใจล้มแล้วลุกครับลูกผู้ชายครับล้มแล้วลุกขึ้นมาสู้ต่อเจอหน้ามาใหม่ครับวายยกครับจังหวะโดนเตือนแล้วก็เร่งได้จนได้นับมาอีก1นับครับดูครับปักด้วยศอกครับเต็มๆครับจังหวะ2แรงบวกเข้าลูกนี้โอ้โหลงทิ้งดีครับแต่ดูทางด้านเจ้าเบลินนี่สายตาความมุ่งมั่นนี่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงนะครับยังสู้ครับเอาล่ะครับยกสุดท้ายครับมาหมายแรงเครื่องเลยครับจับนายแทงแล้วกระชากทิ้งเริ่มคึกคักขึ้นครับมาใหม่กดมาแทงซ้ายปักด้วยศอกขวาแล้ววางด้วยแข้งครับพุทธใจจัดเต็มดูครับเร่งเลยครับเป็นจังหวะออกอาวุธของทางด้านมาใหม่ครับตอนนี้ดึงโอ้ยลูกนี้ตอกซ้ายโอ้ยพยายามจะลุกครับต้องนับครับลุกช้าครับโอ้ตามเกมอยู่แล้วครับลุกช้านี่ต้องนับครับลูกนี้ทิ้งทั้งไหลเลยครับจังหวะพลาดเป้าไปเอาละครับตอนนี้ด้านมาใหม่มาแล้วโอ้ลูกนี้กระตุกหนักๆโอ้ไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกแล้วครับเมื่อจังหวะสุดท้ายเป็นเข่าครับกระทุ้งยัดเข้ามาแต่ต้องบอกว่าสู้ดีครับมาตลอด2ยกที่ผ่านมาแล้วก็ยกสุดท้ายก็เกือบ1นาทีเต็มๆครับกลับไปฝึกซ้อมมาใหม่ครับยังมีแววยังมีโอกาสครับหัวจิตหัวใจถือว่าสอบผ่านเข้าได้ท่านเบลินนักมวยก่อนจะดังก็เป็นอย่างนี้แหละครับล้มลุกคุกคานกันบ้างครับโดยเฉพาะนักชกจากกัมพูชามีดาวดังอย่างด้านทูเทล่าครับเป็นไอดอลก่อนหน้านี้ก็อาจจะต้องล้มลุกคุกคานเจอกับของแข็งของหนักมาบ้างครับก่อนที่จะสร้างชื่อเสียงเป็นดาวดังในปัจจุบันช้าครับนี่แหละครับจังหวะสุดท้ายเป็นการกดลงมาแล้วแทงด้วยเข่าซ้ายครับก้มลงมารับแบบนี้นี่เต็มครับเต็มๆครับเอาละครับเดี๋ยวไปบนเวทีครับ All right ladies and gentlemen after 3 rounds of action we have a winner by way of technical knockout right corner มาใหม่สิทธิ์เ